สวัสดีครับอุ๋ยปินนายครับสวัสดีจากห้องทำงานใหม่ของผมนะครับผมทำห้องทำงานที่บ้านนะครับก็ใกล้จะเสร็จเรียบร้อยแล้วแหละใครที่อยากดูรายละเอียดเต็มๆเดี๋ยวขออนุญาตแยกไปอีกคลิปหนึ่งนะครับมาดูว่าแบบจัดโต๊ะทำงานยังไงห้องทำงานมีอะไรบ้างนะครับแต่ว่าได้ห้องทำงานมาใหม่เนี่ยอีกอย่างนึงที่ผมตื่นเต้นมากนะครับก็คือผมได้คีย์บอร์ดมาใหม่ด้วยนะครับที่จะมาประจำห้องทำงานนี้ครับใครที่เป็นแฟนของ Mechanical Keyboard ยี่ห้อ Keychron เนี่ยเห็นแล้วก็จะนึกถึงทันทีเลยนะครับนี่คือ Keychron K1 แล้วก็ K5 นะครับในเวอร์ชันล่าสุดครับเป็นเวอร์ชันที่5แล้วนะครับที่เราจะมาพูดถึงกันในคลิปนี้นะครับต้องเล่าให้ฟังอย่างนี้ครับว่าก่อนหน้านี้เลยก่อนหน้าที่ผมจะรู้จักกับ Mechanical Keyboard เนี่ยผมเป็นคนชื่นชอบคีย์บอร์ดแบบ low profile นะครับเราก็จะใช้คีย์บอร์ดของ Apple ใช่ไหมที่เป็น Magic Keyboard เนี่ยนี่คือ low profile แบบสุดๆเลยเนาะคือมันบางมากระยะ travel ของแต่ละคีย์เนี่ยมันน้อยนิดเดียวเองอะคือฟิลลิ่งเหมือนกับเราพิมพ์กับเครื่อง MacBook เลยนะครับใครที่เป็นแฟน Mac อะพิมพ์กับคีย์บอร์ดอย่างเงี้ยได้สบายอยู่แล้วนะครับคนที่อาจจะไม่เคยใช้คีย์บอร์ด low profile มาก่อนอาจจะต้องปรับตัวนิดนึงนะครับแต่พอใช้แบบนี้มาจนชินอะแล้วตอนแรกๆเลยที่เรารู้จักกับ Mechanical Keyboard อะมันเป็นคีย์บอร์ดที่เป็นโปรไฟล์ปกติที่มันค่อนข้างหนาใช่ไหมครับตอนที่เราพิมพ์เนี่ยมันสนุกมือก็จริงมันพิมพ์แบบพิมพ์มันมือก็จริงแต่ว่ามันต้องออกแรงค่อนข้างเยอะแล้วก็มันอาจจะไม่ค่อยถนัดมากนะครับผมเองก็ยังชื่นชอบความโลว์โปรไฟล์ของคีย์บอร์ดนี้อยู่นะครับก็เลยมาถูกใจครับกับซีรีส์ที่เป็นโลว์โปรไฟล์ของ Mechanical Keyboard นะครับโดยเฉพาะของ Keychron ซีรีส์ของ K1 ที่เขาทำมาอย่างยาวนานนะครับก็คือระยะทราเวลของคีย์เนี่ยมันยังมีอยู่พอสมควรไม่ได้เยอะเวอร์มากแล้วก็ไม่ได้น้อยจนเกินไปนะครับพิมพ์สนุกมากแล้วก็ไม่เมื่อยนิ้วด้วยนะครับแถมเขายังมีคีย์หลายแบบให้เราเลือกนะครับก็คือแล้วแต่ความชื่นชอบลักษณะการพิมพ์ของเราเลยนะครับว่าเราชอบแบบที่แรงมันต้านนิ้วกลับมาเยอะแค่ไหนฟีลลิ่งในการพิมพ์เป็นยังไงเนี่ยมีให้เลือกมากถึง3แบบด้วยกันนะครับกับจุดเด่นหลักเลยนะครับของคีย์บอร์ดที่ห้องคีย์ครอนเนี่ยก็คือเราซื้อทีเดียวชุดเดียวเนี่ยใช้ได้กับทุกอุปกรณ์เลยนะครับเขาไม่ได้แยกรุ่นนะครับว่านี่เป็นคีย์บอร์ดสำหรับ Mac นะหรือว่านี่เป็นคีย์บอร์ดสำหรับ Windows นะเพราะว่าคีย์บอร์ดทุกตัวของเขาอะรองรับทั้ง Mac แล้วก็ Windows นะครับมันมีสวิตช์ให้เราเปลี่ยนได้อย่างง่ายดายนะครับว่าตอนนี้เราใช้กับ Mac อยู่หรือว่าใช้กับ Windows อยู่นะครับก็แค่เลื่อนสวิตช์ตรงนี้นะครับเพื่อปรับเข้าสู่อุปกรณ์ของเรานะครับคีย์แคปที่ให้มาเนี่ยก็จะมีเลย์เอาท์ที่สำหรับใช้งาน Mac OS กับ Windows นะครับให้เราเลือกสลับได้ในกล่องมาเลยนะครับตัวคีย์บอร์ดสามารถทำงานได้ทั้งแบบมีสายแล้วก็แบบไร้สายนะครับก็คือครบถ้วนมากในตัวเดียวอ่ะถ้าเกิดทำงานแบบไร้สายก็เป็นบลูทูธ 5.1 แล้วในเวอร์ชันนี้นะครับมีการอัปเกรดขึ้นมาครับคีย์บอร์ดเองมีไฟ RGB ที่เลือกปรับได้แบบ10กว่าแบบเลยคือแล้วแต่ที่เราถูกใจนะครับจะอยากให้มันแฟลชชี่แค่ไหนให้มันเป็นสายเกมเมอร์วิบวับแค่ไหนหรืออาจจะแบบเรียบร้อยนะครับเลือกเปลี่ยนสีได้ตามใจชอบเลยนะครับตัวคีย์แคปที่เปลี่ยนได้ที่เป็นเอกลักษณ์ของ Mechanical Keyboard อยู่แล้วเนี่ยในรุ่นนี้นะครับสามารถเปลี่ยนได้ยันสวิตช์เลยนะครับสวิตช์3แบบที่ผมบอกนี้เนี่ยเรามาเลือกเปลี่ยนทีหลังได้นะครับเราอยากให้บางปุ่มเนี่ยเป็นสวิตช์สีแดงบางปุ่มเป็นสวิตช์สีน้ำตาลอะไรพวกนี้ก็สามารถเลือกเปลี่ยนทีหลังได้ตามใจชอบนะครับนี่คือความอิสระนะครับของคนที่ใช้คีย์บอร์ดแบบ Mechanical นะครับแล้วก็ความใหม่รอบนี้เนี่ยเขามีการแยกรุ่นเป็น K5 ออกไปนะครับในรุ่น K1 V5 เนี่ยก็จะเป็น10 keyless นะครับก็คือจะไม่มีนัมแพดข้างๆตรงนี้มาให้นะครับส่วนรุ่นที่มีนัมแพดนี้เนี่ยเขาแยกชื่อรุ่นไปเลยเป็นรุ่น K5 นะครับทุกอย่างเหมือนกันแค่มีนัมแพดตรงนี้เหมาะสำหรับคนที่ต้องคีย์ตัวเลขบ่อยๆนะครับเพิ่มเติมขึ้นมาก็ให้เลือกเป็นรุ่น K5 ไปครับทีนี้คนที่ยังไม่ได้เข้าวงการคีย์บอร์ด Mechanical อ่ะผมเล่าให้ฟังนิดนึงครับว่าคีย์บอร์ดโดยส่วนมากที่เราใช้งานกันมันจะเป็นคีย์บอร์ดปุ่มยางครับแต่ว่าคีย์บอร์ด Mechanical ตรงตัวของเขาเลยนะครับก็คือถ้าแปลมาเนี่ยมันคือคีย์บอร์ดที่มีกลไกของแต่ละปุ่มเป็นกลไกของตัวเองนะครับข้อดีก็คือมันพิมพ์ได้สนุกมือมากนะครับอันนี้คือผ่านการออกแบบมาเป็นอย่างดีแล้วนะครับพิมพ์ได้แม่นยำนะครับที่สำคัญก็คือมีความทนทานกว่าคีย์บอร์ดปุ่มยางเยอะมากๆนะครับหรือต่อให้ปุ่มไหนมีปัญหาจริงๆสมมติใช้เยอะมากๆนะครับคนเล่นเกมมันจะใช้บางปุ่มเยอะหน่อยเนี่ยเราสามารถเลือกเปลี่ยนเฉพาะปุ่มนั้นๆได้นะครับตัวคีย์บอร์ดทั้งหมดเนี่ยยังอยู่กับเรานะครับดังนั้นตัวคีย์บอร์ดแมคานิคอลเนี่ยบอกเลยว่าเป็นวงการที่เข้าแล้วออกไม่ได้ไม่ใช่เข้าแล้วออกยากนะคือเข้าแล้วออกไม่ได้เลยคือมันจะต้องอยู่กับคีย์บอร์ดแมคานิคอลจริงๆนะครับกลับไปใช้คีย์บอร์ดปุ่มยางปกติจะรู้สึกหงุดหงิดนิดนึงนะครับอันนี้คือข้อหนึ่งละกับอีกอย่างนึงคือถ้าเกิดใครชอบคัสตอมไมซ์ชอบตกแต่งหรือว่าชอบเพอร์ซันอลไลซ์อันนี้ของเล่นเยอะแยะเลยนะครับเพราะว่าปุ่มทั้งหมดที่เราเห็นนี้เนี่ยสามารถที่จะถอด
ปรับเปลี่ยนได้อย่างเต็มที่นะครับเหตุผลที่มันถอดได้เนี่ยก็มีหลายอย่างนะครับก็คือนอกจากที่เราปรับให้มันสวยงามเข้ากับความเป็นตัวตนของเราได้แล้วเนี่ยเวลามีปัญหาอะไรขึ้นมาเราจะได้เซอร์วิสได้อย่างง่ายดายด้วยนะครับรอบนี้นะครับทางคีย์คอนเขาได้ปรับปรุงขึ้นมาไม่ใช่เปลี่ยนได้แค่คีย์แคปตัวนี้นะครับเพื่อความสวยงามเพียงอย่างเดียวแต่ว่าตัวสวิตช์เองตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะมาเปลี่ยนทีหลังได้ด้วยนะครับในกล่องเขาเนี่ยเขาจะมีที่หนีบแบบนี้นะครับเอาไว้ให้เราสามารถดึงเปลี่ยนปุ่มได้แบบง่ายดายนะครับเราอยากเปลี่ยนปุ่มไหนนะครับก็ดึงออกมาสลับได้นะครับและนี่เป็นครั้งแรกๆเลยนะครับที่คีย์คอนเนี่ยจะให้ครีมอีกแบบนึงมานะครับสำหรับที่จะเปลี่ยนสวิตช์ได้ทั้งตัวเลยสวิตช์ของคีย์คอนเนี่ยจะหลักๆจะมี3สีด้วยกันนะครับก็คือจะมีสีแดงแบบนี้มีสีน้ำตาลแล้วก็มีสีฟ้านะครับซึ่งแต่ละสีเนี่ยก็จะให้ฟีลลิ่งในการพิมพ์ที่แตกต่างกันนะครับมีทั้งแบบลีเนียร์แบบแท็กไทนะครับแล้วก็แบบคลิกกี้นะครับดังนั้นเวลาที่เราพิมพ์นี้เนี่ยเราก็ต้องรู้จักตัวเองนิดนึงว่าเราชอบคีย์บอร์ดแบบไหนให้เสียงความดังที่แตกต่างกันให้แรงที่ต้านนิ้วที่แตกต่างกันนะครับอันนี้ผมอาจจะบอกไม่ได้ว่าสีไหนดีกว่าสีไหนเพราะว่าแล้วแต่ความชื่นชอบของเราครับแต่พอซื้อมาแล้วนี้เนี่ยเราอาจจะแบบคัสตอมไมซ์เองทีหลังได้ก็คือปรับเปลี่ยนบางปุ่มบางสวิตช์เนี่ยให้กลายเป็นสีที่เราชื่นชอบนะครับก็คืออาจจะให้ฟีลลิ่งที่แตกต่างกันตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะดึงเปลี่ยนสวิตช์นะครับแต่ละตัวได้เลยนะครับในนี้เป็นสิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาในรุ่นก่อนๆจะเปลี่ยนได้เฉพาะคีย์แคปครับนอกจากนี้ในกล่องของเขานะครับก็จะมีคีย์แคปสำหรับคนที่ใช้ Windows นะครับตัวที่ติดมาเนี่ยจะเป็น Mac ก่อนนะครับ Mac ก็จะมีปุ่มที่เป็นปุ่ม Mac ปุ่ม Command ของเขาใช่ไหมครับ Windows ก็จะมีปุ่มที่เป็นโลโก้ Microsoft Windows มีปุ่ม Alternate นะครับที่เราสลับปุ๊บเนี่ยก็จะกลายเป็น Layout ของ Windows นะครับตัวนี้มีมาให้ในกล่องเลยนะครับไม่ต้องซื้อแยกครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือสายชาร์จแบตเตอรี่ของเขานั่นเองนะครับตัวนี้เนี่ยทำหน้าที่เป็นทั้งสายสัญญาณแล้วก็สายชาร์จนะครับเพราะว่ามันสามารถใช้แบบไร้สาย Bluetooth 5.1 ได้นะครับก็เสียบชาร์จด้วย USB Type C ได้นะครับหรือถ้าเกิดคอมพิวเตอร์เครื่องไหนหรือบางคนเนี่ยไม่ชอบความหน่วงของสัญญาณบลูทูธนะครับซึ่งจริงๆน้อยมากๆแหละแต่ก็อาจจะมีผลสำหรับคนที่ต้องการความแม่นยำสูงมากๆนะครับก็สามารถเลือกที่จะใช้คีย์บอร์ดแบบมีสายได้ด้วยครับทีนี้อยากได้คีย์บอร์ดแมคานิคอลของคีย์ครอนแล้วเนี่ยถ้าเกิดใครเข้าไปดูในหน้าเว็บหรือว่าตอนที่เราเลือกซื้อจะเห็นว่าเขามีสวิตช์3สีให้เราเลือกนะครับที่ผมเกริ่นให้ดูไปก่อนหน้านี้นะครับก็คือมี Red Switch Brown Switch แล้วก็ Blue Switch นะครับแล้วเราต้องเลือกสีไหนนะครับผมไกด์ไลน์ให้คร่าวๆก็แล้วกันสำหรับคนที่ยังไม่เคยใช้นะครับก็จะเริ่มจากตัวที่เบาที่สุดนะครับก็คือสวิตช์สีแดงหรือว่า Red Switch นั่นเองนะครับตัวนี้เนี่ยฟีลลิ่งในการพิมพ์เนี่ยก็คือเราจะรู้สึกว่าปุ่มเนี่ยมีน้ำหนักเบาแล้วก็ไม่ต้านนิ้วเราเลยนะครับก็จะเหมาะสำหรับคนที่อาจจะไม่ได้พิมพ์เยอะมากนะครับเหมาะสำหรับงานออฟฟิศหรือสายเกมเมอร์บางคนก็ชื่นชอบแบบเรดเช่นเดียวกันนะครับพอออกมาใช้ดูก็รู้สึกว่ามันใช้ได้ถนัดมือดีนะครับแล้วก็ไม่ได้กินแรงเราเยอะเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเกิดใครรู้สึกว่าฟีลลิ่งมันแบบอาจจะไม่ค่อยแมคานิคอลมากนะครับอยากให้มันแบบมีเสียงดังกว่านี้หน่อยหรือว่าให้มันมีแรงต้านนิ้วขึ้นมาหน่อยแบบกลางๆนะครับก็จะต้องขยับขึ้นมาเป็นสวิตช์สีน้ำตาลนะครับตรงนี้ก็จะเป็นทางสายกลางนะครับก็คืออยู่ในระดับที่ประมาณพอดีเลยนะครับหรือถ้าเกิดใครชอบแบบเอ็กซ์ตรีมเลยนะครับหรือว่าพิมพ์เยอะๆหน่อยหรือว่าแบบได้ฟีลลิ่งในการพิมพ์ได้เสียงที่มันสะใจนะครับก็อาจจะต้องไปดู Blue Switch นะครับที่เขาจะนิยามว่ามันคลิกกี้นะครับผมว่ามันเป็นแบบนั้นเลยแหละเสียงในการพิมพ์ด้วยสวิตช์สีฟ้านี่มันคลิกกี้จริงๆนะครับอาจจะต้องพิจารณาดูเพื่อนรอบๆข้างด้วยนะครับว่าเราทำงานนั่งร่วมกับใครหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดใครใช้สวิตช์สีฟ้านี้เนี่ยก็จะต้องเสียงดังรบกวนคนอื่นๆพอสมควรเลยครับจริงๆก่อนหน้านี้เนี่ยผมเคยรีวิวคีย์บอร์ดคีย์ครอนให้ดูไปสัก2คลิปด้วยกันแล้วนะครับเคยสอนใช้งานด้วยนะครับก็แนะนำให้ฟังสั้นๆแล้วกันนะครับในคลิปนี้ถ้าเกิดอยากดูอย่างละเอียดย้อนกลับไปดูรีวิวตัวก่อนได้นะครับมันใช้งานได้ง่ายมากนะครับแล้วก็ที่ผมชื่นชอบก็คือตัวคีย์บอร์ดเองเนี่ยทำมาจากอลูมิเนียมนะครับถ้าเกิดใครไม่คุ้นเคยหยิบมาครั้งแรกจะรู้สึกว่ามันหนักหน่อยนะครับแต่พอใช้จริงๆจะชอบคือมันเคลื่อนได้ค่อนข้างยากแล้วก็ให้ความรู้สึกมั่นคงแข็งแรงนะครับเราก็ปรับเลย์เอาท์ก่อนนะครับว่าถ้าเกิดเราใช้งานกับเครื่อง Mac นะครับก็จะต้องเป็นเลย์เอาท์ของ Mac แบบนี้นะครับแล้วก็ทำการเชื่อมต่อครับเราเลือกได้เลยนะครับว่าจะเอาแบบมีสายหรือว่าแบบไร้สายถ้ามีสายเนี่ยเสียบสาย USB ตรงนี้ฝั่งนึงแล้วก็อีกฝั่งนึงเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานะครับปรับ
ตรงนี้มาเป็นเคเบิลนะครับก็จะเห็นเลยว่าเราเข้าสู่โหมดการทำงานแบบมีสายนั่นเองนะครับตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราไม่ว่าจะเป็น Windows หรือว่า Mac ก็ตามเนี่ยก็จะเจอคีย์บอร์ดตัวนี้แล้วก็ใช้งานได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดใครชอบแบบไร้สายนะครับอย่างผมเนี่ยต้องการให้โต๊ะทำงานคลีนๆอย่างนี้นะครับไม่ได้ต้องการให้มันมีสายอะไรมาเกะกะรกสายตาของเราก็เลือกแบบไร้สายนะครับก็คือผลักมาที่บลูทูธนั่นเองครับถ้าเกิดเรามาดูกันใกล้ๆนะครับที่เลย์เอาท์ที่เขาพิมพ์อยู่เนี่ยตรงบริเวณเลข1เลข2เลข3เนี่ยจะมีสัญลักษณ์บลูทูธอยู่นะครับที่บริเวณมุมปุ่มทั้ง3ตัวนี้นะครับเราสามารถเลือกแพร์ได้3อุปกรณ์ด้วยกันนะครับผมอาจจะล็อกเบอร์1ตรงนี้เนี่ยเข้ากับเครื่อง Mac ที่เป็นเดสก์ท็อปเอาไว้นะครับเบอร์2อาจจะเข้ากับ iPad เอาไว้นะครับแล้วก็เบอร์3อาจจะเข้ากับสมาร์ทโฟนของเราไว้ก็ได้นะครับเราก็ทำการแพร์เรียบร้อยหลังจากนั้นเราสามารถสลับอุปกรณ์ที่ให้คีย์บอร์ดตัวนี้ไปแพร์ด้วยได้อย่างรวดเร็วละก็แค่กดฟังก์ชัน1ฟังก์ชัน2ฟังก์ชัน3ปุ๊บมันก็สลับไปเลยนะครับอันนี้เป็นความสะดวกมากๆครับสำหรับคนที่ใช้คีย์บอร์ดของ Keychron นะครับเพราะว่ามันย้ายเข้าหาอุปกรณ์ที่เราใช้บ่อยๆได้ง่ายมากๆนอกจากนี้คนที่ใช้เครื่อง Mac เนี่ยจะต้องชื่นชอบมากนะครับเพราะว่านี่เป็นคีย์บอร์ดที่รองรับฟังก์ชันการทำงานของ Mac แบบ 100% นะครับปกติแถวบนสุดของคีย์บอร์ด Mac อ่ะมันจะเป็นคีย์ลัดในการที่จะปรับเพิ่มลดเสียงเพิ่มลดแสงกด Play Pause ต่างๆนะครับนี่ยังอยู่ครบถ้วนเลยนะครับ Mission Control อะไรคืออยู่บนนี้หมดเลยนะครับครบถ้วนสามารถใช้งานได้เหมือนคีย์บอร์ด Mac เลยนะครับซึ่งไม่ใช่คีย์บอร์ด Third Party ทุกตัวจะทำแบบนี้ได้นะครับแต่ Keychron เขาออกแบบมารองรับกับ Mac OS แบบ 100% ครับอีกอันนึงที่แฟน Keychron ชื่นชอบเช่นเดียวกันนะครับก็คือไฟ RGB นั่นเองนะครับบริเวณใต้ปุ่มทุกปุ่มของเขาเลยเนี่ยจะมีไฟ RGB อยู่แล้วก็มีโหมดของไฟให้เราเลือกปรับได้10กว่าแบบด้วยกันนะครับอันนี้แล้วแต่สภาพห้องของเราแล้วแต่รสนิยมของเราแล้วแต่ลักษณะการใช้งานของเรานะครับจะเป็นแบบ Flashy RGB สลับสีสลับแสงอยู่ตลอดเวลาก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นแสงที่แบบเรากดเข้าไปปุ๊บแล้วก็มันกระจายออกจากปุ่มนั้นนะครับเท่ๆอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับหรือถ้าใครชอบแบบเรียบร้อยเนี่ยจะปิดเอาไว้ก็ทำได้นะครับเราสามารถเลือกสีได้ตามใจชอบเลยนะครับตรงนี้ปรับได้หลายโหมดมากๆตามความต้องการของเราครับเปิดไฟ RGB หรือไม่เปิดเนี่ยก็จะส่งผลต่อแบตเตอรี่ของตัวคีย์บอร์ดนะครับถ้าเกิดเราใช้งานแบบไร้สายเนี่ยแน่นอนนะครับว่าตัวคีย์บอร์ดเองเนี่ยก็จะต้องเสียบชาร์จอยู่บ้างเรื่อยๆนะครับขนาดแบตเตอรี่ของคีย์บอร์ดอยู่ที่ 2,000 มิลลิแอมป์อาวร์ขึ้นอยู่กับว่าเราเปิดไฟ RGBวูบวาบแค่ไหนหรือว่าใช้งานพิมพ์มากน้อยแค่ไหนด้วยนะครับทางKeychron เคลมว่าโดยเฉลี่ยแล้วจะใช้งานได้ต่อเนื่องประมาณ35ชั่วโมงนะครับหรือถ้าเกิดใช้งานแบบเฉลี่ยคนทั่วไปนะครับคิดว่าเดือนหนึ่งเนี่ยน่าจะต้องเสียบชาร์จสักประมาณไม่เกิน2ครั้งนะครับถือว่าแบตค่อนข้างอึดเหมือนกันครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีของเขานะครับทุกรุ่นไม่ว่าจะเป็นรุ่นแบบมีนัมแพดหรือไม่มีก็ตามเนี่ยเป็นขนาดแบตเตอรี่เท่ากันครับนอกจากนี้นะครับKeychronที่เราแนะนำไปมี K1 V5 กับ K5 ใช่ไหมครับเขายังมีรุ่นย่อยออกมาด้วยนะครับเป็น K1 SE แล้วก็ K5 SE ครับ SE คืออะไรครับถ้าเกิดดูผิวเผินเนี่ยหน้าตาเหมือนกันเลยนะครับแต่ถ้าเกิดยกดูเนี่ยรู้ทันทีนะครับ SE เนี่ยจะเป็นรุ่นที่ขนาดเท่ากันเป๊ะๆแต่ว่าน้ำหนักเบากว่านะครับวัสดุที่ผมบอกนะครับว่ารุ่นปกติใช้อลูมิเนียมเนี่ยในรุ่น SE จะใช้พลาสติกบวกอลูมิเนียมนะครับทำให้ตัวคีย์บอร์ดเนี่ยมีน้ำหนักที่เบากว่านะครับสำหรับคนที่พกพาไปไหนมาไหนนั่นเองนะครับก็จะพกได้ง่ายขึ้นนะครับก็อีกอย่างนึงที่เพิ่มเติมขึ้นมาในรุ่น SE นะครับก็คือบริเวณด้านล่างเนี่ยมันจะมีขาตั้งให้เราสามารถที่จะยกบริเวณครึ่งด้านบนของคีย์บอร์ดเนี่ยให้รับกับข้อมือของเราเวลาพิมพ์ได้นะครับเขาออกแบบขาตั้งมาดีมากเลยอ่ะเพราะว่ามันสามารถเลือกปรับได้2ระดับนะครับก็คือจะมีระดับเล็กๆแบบนี้ก็ได้หรือว่าจะเป็นระดับนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่ความถนัดนะครับก็คือเราเอามาใช้แล้วลองพิมพ์ดูอันนี้เป็นสิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาในรุ่น SE นะครับให้ตรงกับ ergonomic ของเรามากขึ้นครับอีกอย่างหนึ่งนะครับที่แตกต่างไปในรุ่น SE ก็คือสวิชของเขานะครับสวิชในรุ่นปกติเนี่ยจะเป็นสวิชลิขสิทธิ์ของ Keychron นะครับที่เขาออกแบบขึ้นมานะครับในขณะที่สวิชของตัวรุ่น SE ไม่ว่าจะเป็น K1 SE หรือว่า K5 SE ก็ตามเนี่ยจะเป็นสวิชของ Keychron นะครับก็ให้เราเลือกได้ตามใจเราครับสำหรับราคาของ Keychron K1 แล้วก็ K5 ในรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับ K1 อยู่ที่ 4,090 บาทครับ K1 SE 4,390 บาทรุ่น K5 4,390 บาทแล้วก็ K5 SE 4,690 บาทนะครับคุณผู้ชมที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้บนเว็บไซต์ keychronthailand.com นะครับรวมถึงสั่งซื้อได้ในทุกช่องทางเลยครับไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ของ keychronthailand.com เองนะครับหรือว่าช่องทางออนไลน์อื่นๆครับ Lazada Shopee Central Online JD Central Banana IT 425 Degree i Studio นะครับผมมีให้เลือกหลายที่เลยนะครับรวมถึงสามารถไปทดลองสินค้าตัวจริงได้นะครับที่ตัวแทนจำหน่ายของ Keychron ทั่วประเทศด้วยครับจากการที่ผมได้
ได้ทดลองใช้ดูนะครับในเวอร์ชันใหม่ล่าสุดนะครับตัวที่ผมตัดสินใจเอามาประจำห้องทำงานใหม่ของผมเนี่ยก็คือรุ่น K5 SE นั่นเองนะครับเป็น low profile mechanical keyboard ที่แบบมันเข้ากันมากอ่ะคือผมรู้สึกว่าพิมพ์แล้วมันสนุกมือมากนะครับย้ำกันอีกทีว่าวงการ mechanical keyboard เนี่ยเข้าแล้วออกไม่ได้นะครับเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดอันนึงนะครับสำหรับคนที่ใช้คอมพิวเตอร์บ่อยๆใช้งานกับคีย์บอร์ดบ่อยๆนะครับลองก้มดูคีย์บอร์ดของตัวเองนะครับแล้วก็ลองเล็งๆดูว่าโหถ้าปรับมาใช้ตัวคีย์ครอนนี้เนี่ยจะทำให้งานของเราเนี่ยมันดีขึ้นขนาดไหนนะครับมีความสุขในการใช้งานคอมพิวเตอร์มากขึ้นขนาดไหนนะครับซื้อทีเดียวอยู่ได้ยาวนานแน่ๆนะครับเพราะว่าทนทานมากๆนะครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งตัวที่ผมขอแนะนำนะครับถ้าเกิดใครกำลังเล็งอยู่ว่าจะอัปเกรดคอมพิวเตอร์ของตัวเองยังไงดีอาจจะต้องเริ่มที่คีย์บอร์ดตัวนี้แหละครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ